ปัจจัยที่เด็กๆทั้ง6คนได้พูดเมื่อกี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ครอบคลุมเมื่อเราสัมภาษณ์กับเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของพวกเขาที่ทำให้วัยรุ่นเติบโตอย่างสวยงามหรือฟิกติดอยู่กับภาวะวิกฤตของวัยนะคะนี้สิ่งสำคัญถ้าเราสามารถแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นได้โดยหลักการจะมี2 ส่วนก็คือเป็นปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้และปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็จะประกอบด้วยตัวของวัยรุ่นนะคะก็คือเพศของเขาปรับเปลี่ยนไม่ได้ช่วงวัยเนี่ยไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นอกตัววัยรุ่นสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็คือสื่อสิ่งแวดล้อมบริบทเทคโนโลยีที่เด็กๆได้พูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพสื่อเหล่านี้ได้หรือแม้กระทั่งชุมชนที่มีการแข่งขันหรือมีเกมมีการพนันอย่างนี้เราอาจจะควบคุมยากหรือสื่อที่เด็กสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพสิ่งเหล่านั้นได้น่าสนใจอีกปัจจัยนึงที่มากกว่านั้นกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือปัจจัยที่ควบคุมได้ก็ประกอบด้วยตัวเด็กและเยาวชนเองนั่นคือมุมมองทัศนคติความเชื่อค่านิยมและทักษะชีวิตที่จะต้องพัฒนาขึ้นในตัวของเขาประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจในทางจิตวิทยาเราพบว่าถ้าทำให้เด็กมีภาพฝันหรือภาพสำเร็จในอนาคตของเขาได้อย่างสวยงามจะเป็นตัวผลักดันที่เป็น motivation หรือเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เด็กเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมากขึ้นและมีเป้าหมายมากขึ้นไม่แวะระหว่างทางที่จะทำให้เกิดรอยต่อหรือการไปไม่ถึงฝันเหล่านั้นนะคะเราน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกับเด็กๆทั้ง6คนที่อยู่ในชั่วโมงนี้นะคะว่าภาพฝันหรือภาพความสำเร็จของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและภาพฝันเหล่านั้นช่วยให้เขาเติบโตขึ้นอย่างไม่หันกลับไปที่สิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบที่ไปไม่ถึงฝันอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มจากที่ใครก่อนดีคะพี่อยากถามว่าภาพฝันหรือภาพสำเร็จในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรและภาพฝันเหล่านั้นมีประโยชน์กับการที่เรามุ่งเข้าไปสู่เป้านั้นได้อย่างไรใครก่อนดีเอ่ยคะทางพี่ครับผมจะอยากจะเปิดแบบธุรกิจของตัวเองครับธุรกิจของเหมือนกับร้านอาหารของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับภาพฝันของฟาฮัดก็คืออยากเป็นนักธุรกิจธุรกิจที่อยากเป็นก็คือธุรกิจร้านอาหารขณะที่เราภาพฝันของเราเป็นแบบนี้ฟาฮัดนึกถึงตัวเองเป็นยังไงคะใส่สูทใส่สูทดูดิไม่เป็นเหมือนกับเป็นเชฟอยู่ในห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วเชฟที่เราอยากเป็นเนี่ยเป็นลักษณะยังไงคะเชฟทั่วๆไปหรือเชฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าจะเป็นยังไงคะต้องมีชื่อเสียงครับแล้วเป็นยังไงเราอยากเป็นเชฟที่เป็นแบบไหนคะคือเป็นเชฟที่แบบเรามีคนรู้จักครับมีคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์หรือว่าเราเดินไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนทักมีคนถามไหมครับอยากเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นในอนาคตที่จะถึงเนาะถ้าเราจะไปแบบนั้นได้เนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นไงเหมือนกับมันก็ทำให้เรารู้สึกดีครับที่ว่าการที่เราได้เรียนมาเราได้ทำมาทุกๆอย่างมันเหมือนกับประสบความสำเร็จไปเลยครับภาพฝันที่เราตั้งไว้เวลานึกถึงภาพฝันแล้วใจเราเป็นยังไงคะพองโตพองโตไม่ใช่เหม่อลอยเนาะพองโตและมีความสุขใช่ไหมคะนี่ถ้าเราอยากมีความสุขเราอยากเป็นแบบนั้นไหมอยากเป็นถ้าเป้าของเรานิ่งแบบนั้นเนี่ยคิดว่าระหว่างทางที่เราจะเดินไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะมันก็ต้องมีครับมันอาจจะมีสิ่งปัญหาอะไรเข้ามารุมเร้าเป็นไปได้ใช่ไหมคะถ้าเราตั้งเป้าไว้เรานิ่งตั้งเป้าของเราไว้นิ่งภาพฝันของเราสวยงามแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลยังไงคะมันก็ทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้ครับโอเคค่ะคนอื่นล่ะคะสำหรับผมนะครับภาพฝันของผมก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอยากเป็นนายกรัฐมนตรีโอเคค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นไงคะคือนึกภาพตอนที่ใส่สูทแล้วก็ยืนอยู่บนโพเดียมนะครับแล้วก็ได้พูดคุยได้กล่าวสุนทรพจน์ได้กล่าวคำพูดกับประชาชนทั่วทุกมุมประเทศแล้วโอเคค่ะแล้วก็พอพูดจบแล้วก็มีประชาชนตบมือแล้วก็ภูมิใจที่มีผมเป็นนายกรัฐมนตรีครับโอ้ขณะที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยใจผมเป็นยังไงคะภาพฝันที่มีแบบนี้ใจเราเป็นไงคะใจก็ดีครับแล้วก็รู้สึกความภาคภูมิใจนะครับมีความภาคภูมิใจอยากเป็นแบบนั้นไหม
อยากครับถ้าเราอยากเป็นแบบนั้นคิดว่าระหว่างทางของเราจะเป็นยังไงคะก็ความฝันทุกความฝันนะครับก็ย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วนะครับแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้หรือไม่นะครับการมีเป้าหมายกับไม่มีเป้าหมายต่างกันหรือเหมือนกันคะต่างกันเมื่อตะกี้ตอนที่เราพูดถึงเป้าหมายของเราเองเราใจเราเป็นไงคะรู้สึกมีความสุขมันเหมือนมีเป้าหมายว่าเราจะไปไหนใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าเรามีความสุขว่าเราจะมีทางไปดีกว่าเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นใช่ไหมคะไหนลองฟังอยากฟังคนอื่นด้วยไหมโอเคค่ะค่ะใครมีภาพฝันหรือภาพสำเร็จของตัวเองเป็นยังไงอีกบ้างคะที่อยากเล่าให้เพื่อนฟังอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับน่าสนใจนะคะเป็นไงคะภาพของเราเป็นไงคะเป็นแบบคือเป็นหนุ่มที่นั่งอยู่หน้าจอคอมแล้วก็ทำงานอย่างตั้งใจครับน่าสนใจซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมอะไรพวกนี้ครับจนมีชื่อเสียงไหมครับใช่มีชื่อเสียงค่ะแล้วภาพเราที่เราเห็นเนี่ยลองเล่าให้ฟังเนี่ยภาพที่อยู่ในใจเราที่เราอยากเป็นแบบนั้นเนี่ยนอกจากนั่งหน้าจอประดิษฐ์ประดอยพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วเป็นไงคือแบบคือมีคือทั่วโลกครับเขารู้จักเราหมดเลยครับคือไปที่ไหนเขาก็รู้จักออกทีวีออกสื่อดังๆออกสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับขายได้ขายได้นะมีเงินทองจากการขายของเหล่านี้ได้เนาะใช่ครับเวลาที่เรานึกถึงภาพฝันของเราแบบนี้เราเป็นยังไงคะมันรู้สึกมันสุดๆเลยครับมันสุดๆใช่ไหมมันพีค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 มากไปถึงจุดนั้นได้นี่คือมันเยี่ยมแล้วมันสุดยอดแล้วสุดยอดครับสุดยอดเลยนะจุดสูงสุดของเราเลยครับที่เราทำตามฝันที่เราตั้งไว้ได้ครับตอนนี้เหมือนใจเราไปละครับไปละครึ่งนึงเนาะไปละครึ่งนึงใช่ไหมคะงั้นถ้าเราจับเป้านิ่งแบบนี้เนี่ยชีวิตเราจะเป็นไงคะคือมันจะไม่สะดุดเลยครับมันคือเราเล็งไว้แล้วว่าคือสิ่งที่เราทำคือเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วทีนี้มันคือเราจะต้องตั้งใจกับสิ่งนี้เลยครับเราจะไม่ค่อยเขวไปทางอื่นสิ่งที่ภูมิพูดนะคะมันเหมือนกับว่าตัวสมองส่วนที่มันเป็นเรื่องของสมองส่วนอยากที่เป็นลิมบิกอะค่ะมันกำลังทำงานแล้วเวลาที่วัยรุ่นเนี้ยต้องการไปก็ต้องไปการไปให้สุดๆใช่ไหมคะการไปให้สุดๆการที่เราสามารถใช้สมองส่วนนี้นะคะในการทำงานถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาให้เด็กคนหนึ่งนะคะมีเป้าหมายชัดเจนเหมือนที่ภูมิบอกว่าเขาต้องการไปให้สุดๆถึงพีคเป็นการทำให้สมองส่วนยาของเขาที่กำลังมีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนจากภาวะวิกฤตนะคะเป็นช่วงชิงดำให้เขาเนี่ยมีความคิดในเชิงบวกมากขึ้นการใช้สมองส่วนนี้ในทางสร้างสรรค์ในลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เขาพยายามมุ่งแบบก้าวกระโดดนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ธรรมดาแต่เขาต้องการฟินไปให้สุดนะคะถึงพีคสุดเลยฟังภูมิแล้วพวกเราเป็นไงฟินไปด้วยเห็นเราฟินเราก็ฟินไปด้วยนะคะเรารู้สึกเห็นพลังในตัวของเขาเองที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจและภาพฝันของพวกเราคนอื่นล่ะคะที่อยากเล่าให้เพื่อนฟังภาพฝันของนี้นะคะนี่อยากเป็นไกด์ค่ะอยากเป็นไกด์ที่แบบพูดได้เกือบจะทุกภาษาเลยค่ะเป็นไกด์คิวทองที่แบบไม่ค่อยมีเวลาว่างโอ้ไกด์คิวทองโอเคภาพฝันของเรานะคะค่ะเราเป็นคนชอบเที่ยวด้วยเราแบบเอาไปเที่ยวก็เที่ยวให้สุดไปเลยค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากแบบพอแบบเหมือนพอเราเป็นไกด์คิวทองรายได้เราก็ต้องเยอะพอเรามีรายได้เยอะแบบคือจริงๆเราต้องการมีรายได้เยอะๆเพื่อจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อถึงสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ส่งให้พ่อแม่ของเราค่ะถ้าเรามีความฝันแบบฟินแบบนั้นเนี่ยค่ะระหว่างทางเราต้องทำยังไงเพื่อไปถึงฝันนั้นสำหรับนี่ความฝันไปให้ถึงฝันก็ต้องความพยายามค่ะเราต้องพยายามให้ถึงที่สุดเจออุปสรรคเราก็ต้องพร้อมที่จะพุ่งชนมันเลยค่ะค่ะโอเคค่ะมีอีกไหมคะที่อยากเล่าหนูอยากเป็นนี่อยากเป็นอะไรจะเป็นนักธุรกิจหญิงที่แบบสตรองค่ะอยากเป็นนักธุรกิจที่สตรองเป็นนักธุรกิจหญิงที่หลายๆคนนับถือแล้วก็แบบถือเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นไอดอลของคนอยากมีบริษัทของตัวเองอยากเป็นผู้จัดการอะไรเองค่ะถ้าเรามีภาพฝันแบบนั้นเนี่ยมันจะช่วยเราได้ยังไงคะเหมือนมันมีทางให้หนูก็แบบถ้าหนูอยากเป็นตรงนี้หนูก็ต้องไปให้สุดให้ได้ค่ะในความ